แต่ก่อนอื่นค่ะมาดูสิ่งที่เซอร์ไพรส์ตลาดเมื่อคืนที่ผ่านมาก่อนนะคะธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเองค่ะเจอร์โรมพาเวลค่ะประกาศลดดอกเบี้ยฉุกเฉิน50เบสิสพอยต์หรือว่า 0.5% เมื่อวานนี้นะคะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์ตลาดพอสมควรค่ะเพราะว่าไม่ได้ลดในการประชุมนะคะแต่ลดก่อนการประชุม2สัปดาห์และลดลงถึง50เบสิสพอยต์ด้วยกันค่ะทำให้ดอกเบี้ยสหรัฐล่าสุดนั้นไปแตะ 1-1.25% นะคะซึ่งเรื่องนี้เองนะคะทางด้านของเฟดแถลงการนะคะบอกว่าพื้นฐานเศรษฐกิจนั้นสหรัฐยังคงแข็งแกร่งแต่ว่าการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กำลังสร้างความเสี่ยงต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสหรัฐขณะที่โดนัลด์ทรัมป์เองค่ะออกมาระบุทันทีนะคะว่าการหั่นดอกเบี้ยลง 0.5% ยังไม่เพียงพอส่วนทางด้านภาพรวมการลงทุนนะคะตลาดหุ้นเองแม้ว่าช่วงแรกจะตอบรับในเชิงบวกเล็กน้อยแต่ล่าสุดค่ะก็ปรับตัวลงไปนะคะสำหรับดาวโจนส์นั้นขยับลงไปถึงเกือบ 3% หรือกว่า785จุดค่ะเคลื่อนไหวอยู่ที่ 25,917 จุด S&P 500ยังยืนอยู่ได้เหนือ 3,000 จุดนะคะแต่ว่าลงไปหนักถึง 2.81% เช่นเดียวกับ Nasdaq ที่ลงไปถึง 3% ด้วยกันเนื่องจากว่าตลาดมองนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางนั้นธนาคารกลางสหรัฐน่าจะสามารถดำเนินมาตรการได้มากกว่านี้ค่ะโดยการแพร่ระบาดของไวรัสเริ่มต้นในประเทศจีนก่อนจะขยายวงไปทั่วโลกส่งผลต่อการติดตามนะคะสำหรับเรื่องของสถานการณ์แล้วก็ติดต่อทางเดินอากาศด้วยนะคะการจัดการแข่งขันกีฬางานแสดงสินค้าคอนเสิร์ตงานสัปดาห์หนังสือพิธีทางศาสนารวมถึงกิจกรรมต่างๆก็ได้รับผลกระทบตามไปด้วยโดยรัฐมนตรีคลังกลุ่ม G7 นะคะประกาศว่าพร้อมจะมีมาตรการรับมือซึ่งก็รวมถึงมาตรการทางการเงินที่เหมาะสมโดยทาโรอาโซซึ่งเป็นรัฐมนตรีคลังญี่ปุ่นบอกว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นจะสนับสนุนเศรษฐภาพราคาและการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยจะนำมาตรการที่เหมาะสมมาใช้ป้องกันเศรษฐกิจที่เผชิญกับความเสี่ยงขาลงจากการระบาดของไวรัสอีกทั้งพร้อมจะร่วมมือกับผู้อื่นในมาตรการที่มีประสิทธิภาพและถูกจังหวะด้วยค่ะตอนนี้ก็ต้องร่วมไม้ร่วมมือกันพอสมควรนะครับแล้ว Emergency Cut ของ Fed เมื่อคืนนี้ก็ไม่เหนือความคาดหมายด้วยขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะครับถ้าไม่อยากพลาดการติดตามอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งครับเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบ